รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าขณะนี้นะคะกลุ่มผู้ใช้โซเชียลต่างแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายหลังจากที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะมีการโพสต์เรื่องราวพร้อมกับภาพบทสนทนาจากกล่องข้อความเพื่อเตือนภัยว่ามีผู้ชายคนนึงค่ะอ้างตัวเป็นช่างภาพมีพฤติกรรมล่อลวงนักศึกษาสาวหน้าตาดีๆของมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ให้ไปเป็นนางแบบถ่ายภาพแล้วมีการลวนลามด้วยวิธีการต่างๆทั้งวาจาและการสัมผัสร่างกายและยังมีการขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยที่ผ่านมามีนักศึกษาสาวที่ถูกผู้ชายคนนี้ล่อลวงไปเป็นจำนวนมากทั้งที่ตกเป็นเหยื่อแล้วและก็ยังไม่ได้ตกเป็นเหยื่อรวมหลายร้อยรายค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ใช้ Facebook ที่โพสต์เตือนภัยนี้นะคะก็คือนายวรวุฒิเพชรดีอายุ28ปีนะคะก็ต้องย้ำนะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนโพสต์เตือนภัยไม่ใช่เขาชายหนุ่มคนนี้เป็นคนโพสต์เตือนภัยไม่ใช่คนที่ไปทำไม่ใช่คนที่ไปทำอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเพราะคนนี้เนี่ยเขาเป็นนายกด้วยนายกสโมสรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่แล้วก็นอกจากจะเป็นนายกสมาคมนักศึกษาแล้วเนี่ยเป็นสมาชิกชมรมถ่ายภาพและภาพยนตร์ด้วยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในอาชีพเดียวกันก็เลยมาโพสต์เปิดเผยเรื่องราวนี้เพราะว่าอยากจะเตือนภัยนักศึกษาทุกสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่เลยเพราะว่าตนเองเนี่ยเคยได้รับแจ้งจากนักศึกษาสาวที่เป็นรุ่นน้องมากถึง30คน30เลยเหรอค่ะแล้วให้ข้อมูลตรงกันว่าคือมีผู้ชายคนนึงอ้างตัวเป็นช่างภาพชักชวนและตื้อด้วยให้น้องๆเนี่ยไปเป็นนางแบบถ่ายภาพแล้วก็ติดต่อผ่านข้อความ Facebook Inbox มาแบบนี้นะคะใช่ค่ะซึ่งก็มีจำนวนนึงนะที่หลงเชื่อไปถ่ายด้วยไปมาถูกลวนลามไม่ว่าจะเป็นวาจาให้ชี้ชวนทางเพศแอบสัมผัสร่างกายโดยทำเป็นว่าจัดท่าทางให้นั่งถ่ายภาพพอเอ๊ะผู้สื่อข่าวรู้สึกเอ้ยผู้เสียหายรู้สึกเอ้ยรู้ตัวอันนี้รีบขอตัวกลับนะคะก็มีเหมือนกันแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยผู้ชายคนดังกล่าวที่ชื่อย่อบอมใบไม้เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เหมือนกันมีผู้เสียหายที่เปิดโปงนะคะแล้วก็ต้องยุติพฤติกรรมดังกล่าวไปแต่ก็กลับมาใหม่แล้วก็มาทำพฤติกรรมแบบนี้แบบเดิมค่ะแสดงว่าเป็นแล้วไม่หายนะครับจากข้อมูลรู้ว่าเวลานี้เนี่ยมีนักศึกษาสาวโอ้จากหลายมหาวิทยาลัยในเชียงใหม่เลยนะฮะกว่า12แห่งโอ้นิดล่อลวงกระจายทั่วทั้งเมืองเลยมั้งฮะรวมแล้วไม่น้อยกว่า400คนคือ400คนเนี่ยถูกผู้ชายคนนี้พยายามอินบ็อกซ์ไปไงค่ะใช่ค่ะเรียกได้ว่าหวานแหเลยทีเดียวนะฮะพยายามไปชักชวนนะจาก400เนี่ยมีประมาณ50คนที่หลงเชื่อก็ไปเป็นนางแบบให้ถ่ายแบบแล้วก็ปรากฏว่าอุ๊ยถูกจับเนื้อต้องตัวถูกลวนลามเล็กๆน้อยๆบางคนก็บอกว่าอดถูกผู้จาหวาดล้อมขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะโดยน้องวรวุฒิเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตนในฐานะที่ก็เป็นช่างภาพด้วยเนี่ยนะฮะก็อยากจะบอกไปถึงผู้ชายบอใบไม้คนนี้ว่าให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวนี้ซะเพราะว่ามันทำให้วงการช่างภาพเสียหายด้วยดูสิพี่ๆคนอื่นนะไม่กล้าอินบ็อกซ์ไปหาน้องมาขอเป็นแบบเลยกลัวจะกลัวเดี๋ยวน้องจะเข้าใจว่าพี่จะล่อลวงไปลวนลามถูกต้องนะคะน้องเออายุ19ปีนักศึกษาชั้นปี2นะคะนามสมมุตินะคะเปิดเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งหลงเชื่อไปเป็นนางแบบให้กับผู้ชายคนนี้ถ่ายภาพมาโดยผู้ชายคนนี้ส่งข้อความมาชักชวนนานแล้วแล้วก็ตื้อมาอย่างต่อเนื่องเลยจนกระทั่งหลงเชื่อและยอมไปเป็นนางแบบโดยที่ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆแต่ว่าแลกกับภาพถ่ายอยากได้รูปสวยๆปรากฏว่าในช่วงที่ไปถ่ายแบบผู้ชายคนนี้ก็พูดจาชี้ชวนในเรื่องทางเพศและลามกอยู่ตลอดและพยายามจะให้ถ่ายภาพในเชิงวับบิวแต่ว่าตนเองปฏิเสธและพยายามแต่เนื้อต้องตัวอยู่ตลอดโดยอ้างว่าเป็นการจัดท่าทางในการถ่ายภาพโดยมีช่วงหนึ่งที่เอามือมาแตะที่บริเวณท้องของตนเองแล้วโชว์โอกาสจะล้วงมือผ่านขอบกางเกงลงไปที่ท้องน้อยของตัวเองซึ่งตนก็สะบัดตัวหนีและขอตัวกลับในทันทีซึ่งช่วงที่ไปถ่ายแบบนั้นตัวเองเนี่ยพาแฟนไปเป็นเพื่อนด้วยโอ้นี่ขนาดพาแฟนไปนะใช่ค่ะยังกล้าทำพฤติกรรมดังกล่าวโอ้โหเวลานี้ก็กำลังปรึกษาผู้ปกครองแล้วก็ว่าจะแจ้งความเอาผิดกับผู้ชายคนนี้และอยากจะเตือนภัยไปยังนักศึกษาสาวคนอื่นๆว่าอย่าหลงเชื่อง่ายถ้ามีผู้ชายชักชวนไปถ่ายแบบเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกลวนลามแบบนี้ได้ค่ะ
ชียร์นะให้ออกมาเปิดโปงไปเลยเพราะว่าใครหน้าตาอย่างไรบอใบไม้เนี่ยชื่อเต็มๆชื่ออะไรบอกกันด้วยเพราะว่าหลายคนตอนนี้อาจจะโดนอินบ็อกซ์มาอยู่แล้วก็แบบก็อยากมีภาพถ่ายคือช่างภาพดีๆเขาก็มีนะฮะที่จะไปถ่ายเขาเสียหายใช่ฮะรับถ่ายแบบจ้างงานหรือว่าจะไปจัดวิวจัดถ่ายที่จะไปทำโปรไฟล์หรือว่าไปสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นกลัวไปหมดเลยใช่เพราะว่ามีคนแบบนี้ในสังคมไงเพราะฉะนั้นว่าใช้ช่องว่างถูกต้องมาเปิดโปงพฤติกรรมนะครับ